สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์โหนี่คุณผู้ชมครับกำลังเลยนะครับกำลังเลยนะครับไอ้หมอไม่ดูทางขวาเมื่อไม่เราสกูตเตอร์ลามากมานี่สติแตกครับผมใช่ถามจริงสีไหนที่ขายที่สุดเบสเซลเลอร์เบสเซลเลอร์เลยก็น่าจะเป็นโครเมียมสีแดงแดงส้มดำส้มแล้วก็ดำใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็สีเทาจริงๆเกือบทุกสีที่ขายที่ผมก็ขายดีคืออะไรมาพอดีเลยเพิ่งมาส่งอย่างนี้สโตรเบอรี่นะไปเหมือนปล่อยคิวเข้ามาพอดีเลยไปดูกันมาพอดีเลยนะฮะที่เธอต้องการเนี่ยกระหนุ่มที่เราพูดกันไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเล่นรถต้องการต้องการมากที่สุดคือสวิตช์แล้วการขายใช่ครับคือต้องมั่นใจว่าย้ายเชิงอันนี้ครับเฮ้ยต้องมั่นใจว่าเราสามารถเราสามารถจะเมนเทนแนนซ์ทุกอย่างได้และดีลเลอร์เนี่ยสามารถตอบโจทย์แล้วก็ดูแลเราได้ครับที่นี่เนี่ยกับการรองรับในการซ่อมดูแลต่างๆเนี่ยครับเราโดยต้องเฉพาะที่ซื้อรถจากเราเท่านั้นหรือเปล่าที่ถามแบบตรงๆไม่จำเป็นครับซื้อที่ไหนก็มาตรงนี้ได้ดูปากนะครับครับซื้อที่ไหนก็มาเซอร์วิสที่นี่ได้ครับความเจ๋งของ CFM นะครับครับผมสุดเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูหน่อยได้ไหมครับได้สำหรับรีวิวไปสักนิดนึงสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นว่าข้างในอินไซต์ข้างในของโฟมาดี้เป็นแบบไหนนะแถวนี้มาดูกันที่นี่ครับตอนนี้เลือกอะไรไหมครับช้างสต็อกก็ตอนนี้ก็พร้อมทุกอย่างมีทุกชิ้นมีทุกชิ้นครับมีทุกชิ้นนะครับก็คืออะไรก็คือพร้อมซัพพอร์ตพร้อมดูแลมีทุกชิ้นนะครับแล้วของแต่งนะครับของแต่งตอนนี้ก็มีเริ่มทยอยเข้ามาเริ่มมีมาได้สักพักเนี้ยเป็นพวกแต่ของเราก็จะเน้นเป็นของที่เป็นโฟมาดี้เลยก็คือของตรงแบรนด์นะครับก็มีท่อเนี้ยครับที่เราใส่โชว์ให้ลูกค้าเนี่ยครับอันนี้อย่าพลาดนะครับอันนี้คือเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับดูพ่อลึกๆเลยครับไม่โฆษณาเราโกรธบางแจ่มๆกันเลยครับแผ่นยางกันดีดนะครับไม่ให้ดูอันนี้ดูอันนี้ครับดูอันนี้ดูอันนี้ครับติดต่อตามนี้นะครับสำหรับ CFM เดี๋ยวก่อนที่มาตอนนี้นะครับเรามีแล้วนะสำหรับขาไม่ถึงเรามีตัวโหลดหลังให้แล้วนะครับลงมากี่นิ้วครับช้างก็ประมาณนิ้วกว่าครับลงมานิ้วกว่าเกือบ2นิ้วนะครับมีตัวโหลดหลังให้แล้วนะครับสำหรับปัญหาที่ขาไม่ถึงคือผมเองเนี่ยขี่แต่โคมาดี้อย่างกับเต้นบัลเล่เลยนะครับเย่งครับระบำปลายเท้าทั้งวันเลยอุ้ยช้างผมว่าข้อดีของเขาคือการเปิดฝาข้างลักษณะแบบนี้ออกมาแล้วเราสามารถมันเห็นหมดมันเห็นแบบยุคเก่าสมัยก่อนผมเนี่ยลื้อแรมผมรู้สึกว่าผมทรมานมากเลยสมัยก่อนคือจะทำอะไรทีผมต้องเปิดหมดเลยใช่ครับแต่ตอนนี้นี่ครับความสุขสบายของการดีไซน์มันเซอร์วิสได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ทางช้าง CFM มีตัวโหลดหลังแล้วนะครับแล้วก็มีข้อแท็กนี่คือเป็นแท็กของสโคมาดี้เองนะครับอันนี้เราก็เกิดคัสตอมกันเองเป็นบ้างอาจารย์หนูครับหลังจากเห็นศูนย์บริการที่ทันสมัยแบบนี้ก็ชอบเลยชอบไหมชอบมากครับก็คือจริงๆอ่ะใจแล้วอยากทำบ้านแบบนี้มากเลยนะหมอแต่คิดว่าปีนึงอาจจะได้ซ่อมอีกรายการดีแล้วครับสัก2วันไม่มีเวลาไม่มีเวลาคือต้องบอกว่าการที่มาเปิดศูนย์สโคมาดี้ของช้างเนี่ยเราคุยกันมาแล้วว่าทำแล้วเนี่ยอนาคตคิดว่ายังไงช้างพูดคำเดียวเลยว่าช้างมั่นใจในอนาคตของสโคมาดี้ครับผมเคยมองที่ช้างว่าไอศูนย์บริการแบบนี้โชว์รูมแบบนี้มันมีแค่ในเมืองหลวงมั้งผมไม่นึกว่ามันจะออกกระจายออกมาสู่ภูมิภาคหรือว่าอะไรต่างๆวันนี้ได้เห็นละคือเราก็พยายามทำให้มันมาตรฐานมาตรฐานใช่คือถึงเราจะอยู่ต่างจังหวัดทำอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือผมเป็นคนรักรถชอบรถอยู่แล้วอะแล้วเราอยากได้แบบนั้นผมก็คิดว่าลูกค้าคงอยากได้แบบนั้นคำนี้เลยสิ่งนึงที่คนเล่นรถทุกคนที่
มาจับธุรกิจเรื่องนี้นะจันลุงครับเขาต้องการแบบไหนเขาจะใส่แบบนั้นให้ลูกค้าถูกต้องครับนี่คือประโยชน์ที่ลูกค้าผู้บริโภคก็พยายามจะทำให้เหมือนที่เราอยากได้มากที่สุดคือถ้าเราทำแล้วมันแบบอย่างหนึ่งถ้าทำแล้วมีความสุขครับเลยในอนาคตพี่ช้างสำหรับที่โชว์รูม CFM เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมการขยายของเรานอกจากในส่วนของโชว์รูมสต็อกกิ้งแล้วก็ในส่วนสวิตพาร์ทอะไรต่างๆมีแน่นอนครับกำลังจะทำเป็นคลับเป็นกาล่าไปมานั่งคาเฟ่เอากันมาหรือขับรถจากกรุงเทพมาเป็นจุดแวะพักเป็นจุดเช็คอินนะครับขายซูเวเนียก็อาจจะที่ผมวางไว้ก็คือว่าจะทำเป็น2ชั้นชั้นล่างก็จะเป็นร้านอาหารครับมีบาร์กาแฟมีอาหารขายและชั้นบนก็เป็นขายเสื้อผ้าขายหมวกกันน็อกถุงมือแล้วก็อาจจะมีของแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆเป็นอารมณ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์สะสมมาแล้วตุ๊กกี้ตุ๊กกี้แต่หนุ่มก่อนที่เราจะไปนั่งทางโซด้านนู้นนะให้พี่ช้างเขาฝากนิดนึงสำหรับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับสโคมาดี้ที่อยู่ในละแวกนี้หรือว่าทั่วประเทศนะเราก็รองรับหมดก็จริงๆอ่ะรถที่ห้ออื่นนะครับจะซื้อขายแลกเปลี่ยนมาที่นี่ได้มาที่นี่ได้นะครับลองฝากไว้นิดนึงครับช้างก็ของเราก็ยินดีนะครับก็สโคมาดี้ตามนี้เลยนะครับ0359613020นะครับ0359613003 KTM นะครับ Harley Davidson นะครับ MBL Motor Gassi MBL Augusta MBL Augusta ก็มาได้ได้เลยครับจริงๆแล้วก็ทุกแบรนด์นะครับทุกยี่ห้อเราก็เปิดรับหมดทุกยี่ห้อเราไม่ได้ปิดกั้นแบรนด์ไหนเลยแต่ว่าเอาที่เราเชี่ยวชาญและชำนาญก็จะประมาณที่อาจารย์บอกครับ MVKTM Harley แล้วก็โคมานี่นะครับเดี๋ยวอีกคำถามนึงก่อนจะไปทางโซนนู้นจันหนุ่มผมไม่มีมนุษย์คิดนอกกรอบครับเพี้ยนแล้วก็อินดี้แบบสุดๆถ้าผมมีรถ1คันอย่างแบรนด์ที่พี่ช้างบอกแล้วผมออเดอร์มาพี่ช้างครับผมอยากให้พี่คัสตอมให้ผมเป็นแบบนี้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 เพราะผมเห็นแล้วครับเนี่ยงานคัสตอมล้วนๆเลยแล้วถ้าผมมีออเดอร์แบบนี้มาแล้วผมเข้ามาที่ CFM บอกพี่ช้างครับผมอยากได้แบบนี้แบบนี้ได้เลยทางซีเอฟเอ็มจะรองรับให้เราได้ไหมครับเราก็ยินดีเลยครับได้เลยครับก็อยากจะคัสตอมแบบไหนอยากจะทำแบบไหนก็ลองเข้าคุยกันมาคุยกันนะครับลองมาดูครับไอ้พวกโปรเจกต์ฆ่าตัวตายต้องคุยกับหมอดูเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับนี่เป็นตัวอย่างนี่นะครับทำเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนโชคเปลี่ยนบอลอยากได้หมดจัดทรงให้มันดูสวยงามอะไรอันนี้คืออะไรไหมหมอครับติดฟิล์มครับอ๋อติดฟิล์มอะไรทั้งคันป้าจันหนุ่มเดี๋ยวไปต่อที่โซนนู้นพี่ช้างบอกว่าอนาคตมันจะพัฒนาไปอีกศูนย์รวมของพวกไบเกอร์ต่างๆที่มาแวะกันที่นี่ใช่ไหมครับด้านหน้าเนี่ยผมขับรถผ่านหลายรอบผมงงว่าเฮ้ยเพื่อนผมทำไว้ทำไมเหรอขับรถผ่านหลายรอบเออเดี๋ยวเราพาไปดูครับด้านหน้าสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์